สนับสนุนโดยพาเบรกเบนดิกออโต้แจม thailand.com ออโต้วีคเอนด เมื่อคุณมาที่เยาวราชแห่งนี้แล้วนะคะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนิยมมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองค่ะนั่นก็คือวัดมังกรกมลาวาสหรือว่าวัดเล้งนายี่นั่นเองนะคะหลายๆท่านเรียกสั้นๆว่าวัดมังกรค่ะที่นี่เพราะว่าเล้งหรือว่าเล้งนะคะก็คือแปลว่ามังกรเนยแปลว่าดอกบัวนะคะยี่แปลว่าวัดรวมกันแล้วเนี่ยได้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าวัดมังกรกมลาวาสกมลาภาษาไทยก็แปลว่าดอกบัวเหมือนกันนะคะได้ชื่ออย่างเป็นทางการมาค่ะวัดมังกรกมลาวาสเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองค่ะสำหรับวัดมังกรกมลาวาสแห่งนี้นะคะสามารถที่จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองรวมไปถึงคุณจะยังได้ชมสถาปัตยกรรมจีนแต้จิ๋วสวยๆหลากหลายโซนทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวมดจะอาสาพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมแต่ละโซนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาได้เลยค่ะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจภายในของวัดมังกรนะคะจากประตูทางเข้าไปจะเจอวิหารเท้าโลกบาลทั้ง4ค่ะจะมีเทวรูปเทพเจ้า4องค์ในชุดนักรบจีนถืออาวุธและสิ่งของต่างๆกันค่ะเช่นพิณดาบร่มเจดีโดยชาวจีนเรียกว่าซีไต่เทียงอวงหมายถึงเทพเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองทิศต่างๆทั้ง4ทิศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมต่อมาถัดจากวิหารจะเป็นส่วนของอุโบสถซึ่งภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานของวัดคือพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาภพุทธเจ้าพระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้าทั้งหมด3พระองค์หรือซัมป้อหุกโจ้พร้อมพระอรหันต์อีก18องค์หรือที่เรียกว่าจับโป้ยหล่อหังค่ะคุณผู้ชมกับวัดเล้งนายี่หรือว่าวัดมังกรกมลาวาสนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาเยาวราชอย่าพลาดที่จะแวะมาที่นี่เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยการเดินทางก็สะดวกสบายนั่งรถไฟใต้ดินมาก็ได้หรือถ้าใครขับรถมาเองบริเวณโดยรอบก็จะมีบริการที่จอดรถให้ด้วยนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมดพาไปทานของอร่อยอีกรอบนึงค่ะของอร่อยร้านนี้เนี่ยอยู่กันมาเป็น100ปีแล้วนะคะอยู่คู่เยาวราชมานานจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ